ก็ใส่ยีนทุกวันมาตั้งแต่เด็กเป็นคนไม่ชอบใส่เกงผ้าครับเพราะว่ายีนมันสะดวกสบายคล่องแคล่วแล้วก็ไม่ต้องดูแลรักษามากครับที่รู้จักนูดี้เนี่ยเห็นเพื่อนใส่แล้วรู้สึกว่าเพื่อนใส่ยีนแล้วสบายจังเลยทำไมตอนนั้นเราใส่ยีนแล้วรู้สึกทรมานมันฟิตไปหมดแล้วว่าลุกนั่งลำบากเพื่อนเราไม่เป็นอย่างนั้นก็เลยเฮ้ยเกงยีนนี่ห้อนี้น่าสนใจตอนนั้นเพื่อนไปเที่ยวยุโรปแล้วก็ซื้อมาฝากครับชอบมากครับเป็นตัวแรกที่ใส่เลยแล้วก็ติดใจใส่สบายมากๆผ้านิ่มมากปลอดโปร่งเหมาะกับประเทศไทยมากๆตัวนี้ใส่มาน่าจะปีกว่าแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนตัวเลยใส่ทุกวันเลยนะฮะจนคนจำได้หมดแล้วเพราะว่าตัวนี้ใส่แล้วก็ใส่สูทก็ได้ใส่เสื้อยืดก็ได้ใส่ได้กับทุกโอกาสจริงๆนะครับไปงานแต่งงานก็ใส่ได้ไปผับก็ใส่ได้นะครับแล้วก็ใส่สบายแต่ตอนนี้เริ่มหลวมแล้วเพราะว่าช่วงนี้ลดน้ำหนักเดี๋ยวคงต้องซื้อตัวใหม่นะฮะที่ซื้อนูดี้ประจำซื้อที่พองโต้ครับแล้วแต่ว่าวันนั้นเกิดอารมณ์อยากซื้อยีนที่ไหนขึ้นมาก็แวะที่ใกล้ฮะล่าสุดนี้ไปเทอร์มินอล21หลังๆเนี่ยก็มาเล่นรุ่นที่เป็นผ้าเฟดบ้างเป็นสีอื่นๆบ้างมีรอยขาดบ้างเนี่ยเราเริ่มเน้นลวดลายมากขึ้นในยุคหลังๆครับเคล็ดลับการใส่นูดี้ให้สวยของผมเนี่ยคือไม่ซักเลยเพราะว่าตอนที่ไปซื้อเนี่ยคนขายบอกว่าพี่ต้องใส่ครบกี่วันก่อนผมจำไม่ได้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่ซักเลยก็แล้วกันตั้งแต่ซื้อมาจนถึงวันนี้เคยซื้อเกงยีนผ้าดิบมาหลายตัวแล้วครับผมไม่เคยทำมันเฟดสำเร็จแม้แต่ตัวเดียวในชีวิตผมไม่มีความพยายามพอที่จะทำให้มันเฟดครับก็เลยไม่พยายามนะฮะก็ซื้อแต่ผ้าฟอกมาตลอดเพราะว่ามันสวยอยู่แล้วครับเราเห็นยังไงก็ได้อย่างนั้นนี่วันนี้ผมก็ตกใจมากนะครับเห็นรถตุ๊กๆคันนี้แรปด้วยนูดี้ทั้งคันนะฮะสำหรับคนที่รักยีนนะครับวันที่1พฤศจิกายนนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะครับสำหรับงานพองโตคาร์นิวัลที่พาร์คพารากอนสยามพารากอนนะครับรถตุ๊กๆที่แรปด้วยนูดี้คันนี้ก็จะไปปรากฏตัวที่นั่นด้วยนะครับแล้วพบกันนะครับยีนดีๆตัวเดียวงานไหนก็เอาอยู่